ถามกันได้ดี
พระยืนดูบริเวณกำแพงกระทงก็ถามท่านได้วันนี้พระท่านได้มาเป็นพระเจ้าหน้าที่เพราะว่าได้มาช่วยงานวัดงานเมืองคนนนปัจจัยก็ได้เข้าบำรุงวัดในส่วนของการพัฒนาโดยในความดูแลทำบริการของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระทุกข์รัตนากรเจ้าคณะเขตบางกะปิเข้าว่าพระศิลาซึ่งแม้ว่าขณะนี้ท่านก็ยังไม่ได้จับวัดนั้นท่านก็นั่งดูบริการอายุที่ดีท่านที่ทำมาเองก็ประจำตามคือต่างๆอายุไม่ต้องแปลกใจนักงานงานประจำปีกำลังเจ้าหน้าที่ของเราไม่พอก็ต้องขอจิตอาสาขอกำลังพระผู้สำเร็จมาช่วยกันวันนี้อนุญาตให้แก่กระจายหาเทวัดได้แต่ต้องมีหน้าเวทีและยอมไปแก่กระจายในวัดเพื่อเวลาหน้าเวทีเพื่อชีวิตรู้สึกว่าจะร้องเพลงเพราะสนองหูอยู่ในบรรยากาศของการไหว้พระพรหมและก็เป็นภาพยนตร์ภาพยนตร์ดนตรีว่าเล่นสอนนี้จะมาให้รู้หาพระสิ่งสัตว์ที่หามาได้ให้แบ่งออกเป็นสี่ส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือนายหนี้เก่าเดิมต้องดูบิดามารดาส่วนที่สองนี่ส่วนที่สองเขาเรียกว่าให้เขาตู้ก็คือดูแลบุตรหลานไปญาติพี่น้องไปส่วนที่สามนี้พระพุทธเจ้าได้เรียนรับบอกว่าก็คือฝังไว้ใช้การฝังไว้ใช้นี่แหละเป็นอริยทรัพย์ให้กับตัวเราเองจะเป็นอริยทรัพย์ข้ามภพข้ามชาติให้กับตัวเราเองนะแล้วก็เวลาที่เราทำบุญเองมันเปรียบเสมือนกับนิบัติเกณฑ์ที่เกณฑ์นั่นเองนะพร้อมที่จะไปเกิดไปเกิดรุ่งเรืองในภพหน้าภพหน้าไม่ว่าทรัพย์นั้นที่เราฝังไว้ในพุทธศาสนาจะติดจิตตัวเราไปเป็นบุญเป็นกุศลท่านการเปลี่ยนเราไปเป็นบุญเป็นกุศลและวันนี้ก็การที่เราทำงานการบริจาคทรัพย์มากบ้างน้อยบ้างในงานเราจะต้องตามที่เราการมาต่อเติมด้วยตัวสมบูรณ์ประกอบไปด้วยท้องด้วยหนังท้องราคาต่อที่มนต์ขันอธิษฐานการสวดนวัตนาครอบขอให้มีลาภในเรื่องของการสวดแต่ตอนนั้นเราใครที่ยังไม่มีโอกาสได้ปากได้เสียบนะแต่ที่บอกนะเดี๋ยวจะเสียเปรียบคนอื่นเราจะข้อปากลอยปากเล่นมือมือปีนี้หนึ่งครั้งเหมือนได้ยาอยู่ก็มีคนคอยเลี้ยงกายเหมือนได้ยาตายแต่ก็มีบุญนะฮะคอยคอยเลี้ยงจิตวิญญาณเชื่อเชื่อว่าพอบุญจบเราเชื่อเชื่อพระเจ้ามารักษาเทวดาขอบบุญครองอาตมานอนไปจะมีเราเล่นจิตเล่นปากเล่นจิตอยู่เป็นกระดิ่งเราเป็นท่าป่าลอยฟ้าอย่างไรเรื่องนี้เป็นบุญกระดิ่งที่ผ่านไปผ่านมานี่เองตอนนี้ก็เราได้รู้กระดิ่งของพระเทวดาก็เป็นท่าป่าเลยนะเป็นเจ้าท่าป่าให้โยมได้ทำให้เสียกันอนุโมทนากับพลังศรัทธาตอนนี้นะอนุโมทนากับพลังคนมาอนุโมทนากับโยมที่ตัวเราได้ทำกันในวันนี้นะวันนี้ก็ถือได้ว่าโยมที่อยู่ตรงนี้ได้มีโอกาสมาเลือกบุญสถานที่ดีและโยมอยู่ตรงนี้จะกลับมาดีเพราะมีบุญคนเดียวมาดีในสัมภาระน้ำแก่นักบุญนะที่ได้มาไปมาในวันนี้นะตรงนี้เพราะมีคนแล้ววันนี้ได้สถานที่ไว้รองรับรวมถึงสำนักปฏิบัติธรรมด้วยอันนี้แหละโยมนะ
ป็นองค์คนเป็นบุญเป็นโอกาสที่จะทำการทำจิตใจให้สงบด้วยเพียงว่าเห็นสมาธิและวิปัสสนาก็จะทำให้เราได้ความรู้เกี่ยวที่วัดที่มีลายนี้มีพระท่านหลวงนะหลวงพ่อจะเอาว่าท่านได้เรียนศาสนาก็ได้มาแสวงหาคุณแสวงหาคุณงามความดีด้วยนะมีคำโบราณพูดไว้อย่างน่าสนใจท่านบอกว่าคนเราเนี่ยถึงแม้ไม่ได้มากไม่ได้เยอะนะแต่ถ้าหมั่นเจ้าเชื่อก็เหมือนกระดาษธรรมะวันนี้ที่เราเป็นญาติในพระพุทธศาสนาแล้วถือว่าเป็นผู้ส่วนในพระพุทธศาสนาก็แล้วกันและในวันนี้เราก็ได้มาประกาศการบูชานะเป็นการมาส่งเสริมสนับสนุนทุกประการนะครับพระภิกษุสามเณรนะเป็นการมาแสวงหาธรรมะจริงจริงชีวิตเราจะให้ดีต้องบอกว่าต้องมีสามบุญนะโยมตัวที่หนึ่งต้องเดินบุญคุณจะเป็นคนต้องได้เดินบุญคุณนะโยมและที่เกิดในประเทศไทยโยมไม่เดินคนศาสนาไม่เดินคนเราเนี่ยไม่เดินคนเราเราหาเงินนะวันนี้โยมก็ได้มาสื่อสารประเพณีอันดีงามเป็นประเพณีมาของพระองค์โยมประเพณีมาประดับไฟให้รู้ระวังกระเป๋านะครับสิ่งมีค่าของท่านด้วยนะครับ
ตัวสุดท้ายในโลกรู้เสมอว่าจะเจอฉันยังไงแล้วคุณรู้ว่าจะทำยังไงให้ใจผมเต้นแรงเครื่องลบความจำคงลบความจำนี้ไม่ออกเอาจริงๆฉันอยากจะยิงคุณให้มันเป็นชิ้นชิ้นแต่พอฉันเห็นหน้าตาหล่อเหลาของคุณแล้วฉันก็นั่นคือความจริงใช่ฉันขอปิดฟังก่อนแล้วกันหุบปากอะไรมีเปล่าผมพูดกับหัวใจตัวเองเนี่ยมันเหมือนกับสีในสมองฉันรู้ผมกลั้นคำไม่ได้เอาตัวก่อนเดี๋ยวไม่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิผมก็ต้องเยียวยาความรู้สึกผมเลยผมก็รู้สึกนะที่รักถ้าหน้าจะเอาของมาง้อเนี่ยมาวันเดียวกับที่ฉันซื้ออาวุธพลังแรงสูงสุดเท่าที่เคยมี